ครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมคลิปวันนี้ผมมาดูเขาลงแห่ครับบ้านจุบกมณฑลเมืองลิงอำเภอจอมพระสุรินทร์พี่น้องนะครับนั่งฟังกันตรึมครับนั่งฟังกันตรึมมาดูแลเดินประมูลให้เขาเขาเป็นช่วยเขาน้องนี่ใหญ่มากพี่น้องนะครับเดินเลาะเดินเลาะใกล้เวลาอยากอยู่อีกคลิปนึงนะครับเดินเลาะใจเย็นๆสักหน่อยนึงนะครับก่อนที่เขาจะลงที่เห็น FC ทักทายมาพี่น้องโมโหเนี่ยจะหวานดีอร่อยครับโอ้ได้เห็นคุณเตยถ่ายได้จ้ะนี่เออบอกท้ายผมหน่อยอุตส่าห์ดูให้จนช่วยไม่ได้แต่ผมยังซื้อกระหวานเลยครับเออเอางี้นะจะมีปลาบึกไหมนี่วันนี้นี่ถึงจะแล้วพ่อผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์เมื่อไหร่นี่คือปันนินพี่น้องปันนินไซส์ใหญ่ๆน่าจะมีครับเพราะว่ายังเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับสาหร่ายเยอะนี่วันนี้เราหากินมุมน้องกินมุมพี่น้องเดี๋ยวปลามันจะตื่นแล้ววิ่งเข้าตรงนี้เลยนี่ต่อไปนะครับจะเดินเลาะไปทางนู้นพี่น้องทางนู้นมีสะดุ้งเลยครับเอาฟังเพลงไปก่อนนะครับทางนู้นมีสะดุ้งตุ้งตังด้วยโอ้คนเยอะเหมือนกันครับผมฮะอะไรรุ่ยๆวันนี้สุดยอดครับมีรถอะไรหนุ่มสาธารณภัยดับเพลิงอะไรมาเอามาช่วยดูน้ำแล้วมาดับเพลิงใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเนาะเพลงเขาบอกเป็นโจกแท้พี่น้องอะไรเนาะคนก็เยอะอยู่ครับผมฟังก็เยอะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเดินเดินเลาะไปยินถึงสะดุ้งนี่แหละครับผมไม่นานพี่น้องครับมือมงคือไม้ตรงไหนมีร่มก็จะมีกองเชียร์เยอะหน่อยครับนะครับอำเภอจอมพระท่านผู้ใหญ่ท่านก็แจ้งนะครับว่าคณะกรรมการขายบัตรรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องขายรอบสุดท้ายแล้วใกล้แล้วครับใกล้จะได้มันกันแล้วครับผมสุดครั้งนี้หนาวนิดหน่อยวันนี้อากาศดีครับสะดุ้งนะครับก็จะเป็นแพร์200ฝั่ง101นะครับผมโอ้ตรงนี้กำลังเอาผักกระเฉดขึ้นครับผักกระเฉดขึ้นโอ้ลาน่าจะอยู่แถวผักกระเฉดนี่แหละพี่น้องนู่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 ไตรพอสมแล้วนู่นู่หมูตะเวนู่นู่พี่น้องเดี๋ยวปลามันจะมากินผักกระเฉดให้กำลังใจเลยครับผมนั่นแหละให้กำลังใจว่าเราขยันเดี๋ยวได้ปลาใหญ่มาจะได้อวดเขาได้ปลาใหญ่มาแถวนี้แหละปลาชะโดนะครับผมบอกว่าโอ้เขาบอกมีปลาชะโดด้วยพี่น้องเอาเราลุ้นอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเพราะว่ามุมฝั่งนู้นมีสะดุ้งตุ้งตังอยู่ครับทางนู้นแหละนู่นน้องบรรยากาศข้างบ่อด้วยครับปาดนี่แหละต้องคู่กันกันนี่40พยายามสำหรับคนที่มันนอนเมื่อคืนพี่น้องนี่ครับเนี่ยมีหม้อมีที่ปิ้งก่อนเวลา10นาฬิกาผมก็ต้องตัดบรรยากาศครับตอนนี้มาคนมานอนครับยะๆๆโอ้ไปยะโอ้เอาหนูค่ะหนูกับยอดสะเดาดิคุณหนูก็ยอดสุดดาวสุดยอดแล้วไม่โชว์ยังไงก็ช่างฝากไว้ท่านคำคนเลยคนทั้งน้องน้ำเดี๋ยวเขาไปเดือดไปผมก็ว่าท่านพี่พี่น้องอันนี้มีสะดุ้งอยู่3เยอะไทยกองเคลียร์สะดุ้งน่าจะเยอะมุมนี้ทำไมเยอะแท้กองเคลียร์เนี่ยเดี๋ยวเดินโตเตอยู่ฝั่งนี้เลยพี่น้องไม่ค่อยย้อนเท่าไหร่ฝั่งนู้นย้อนแสงนิดนึงครับเขาหลอกได้พูดดีวันนี้มีรางวัลปลาใหญ่นะครับรางวัลปลาใหญ่ตัดสินกันที่ 5:30 น.เอาโอ้โหปลาขึ้นปลาขึ้นรอแล้วครับที่เราจะเป็นชะโดมั้งครับโผล่ตรงนี้ตัวหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันมีไอ้เกล็ดก็เลยรออยู่ถ่ายอยู่แถวๆนี้แหละพี่น้อง
ครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเดินทางมาถึงแล้วครับเดี๋ยวจะกล่าวคำปราศัยสักหน่อยครับผมก่อนที่จะขอบคุณกันนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับเป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เตรียมนะครับจับแผลจับแผลรอแล้วครับผมจับแผลจับสะดุ้งรอแล้วกองเชียร์ก็กลั้นใจรอแล้วครับกลั้นใจรอที่จะเชียร์จากบ้านรวมมติกันนะครับผมคิดว่าปลาใหญ่น่าจะอยู่โซนนี้แหละวันนี้ผักกระเฉดมลภาวะหรือน้ำนะครับที่เราจะบริโภคทุกวันเอาครับรางวัลปลาใหญ่สุด 1,000 บาทครับวันนี้พวกผมเปิดการวางแล้วก็เปิดแล้ววิ่งโอ้โหสวยงามสวยงามไม่ต้องเอามาลุ้นกันครับขอบคุณครับผู้ใหญ่นะครับแถวแถวนี้แหละว่าผู้ใหญ่ดีจะดูอะไรดีพี่น้องดีเพิ่นให้รางวัลเพิ่มครับจากผมให้รางวัล532เรียบร้อยแล้วท่านผู้ใหญ่ท่านให้รางวัลพิเศษเลยนะครับรางวัลปลาใหญ่สุดท่านให้อีก 1,000 บาทนะครับเพิ่นกับประกาศดวงการเพิ่นเรียบร้อยครับพี่น้องนะไอ้พี่น้องเชื่อมันเลยว่าฟองอะไรฟองอะไรเป็นหัวตาสัญญาครับเดี๋ยวพี่นาพี่ฮู้แห่แรกพี่น้องแห่แรกครับตามมาปล่อยพี่ใช้ได้ไว้แถวนี้เมื่อนี้ก็ขอพี่น้องมันหมานถึงหกหมานถึงคนครับยังครับยังเงียบอยู่เดี๋ยวคุณไก่ลูกครับสวัสดีครับปานินครับปานินตัวใหญ่เลยมีไซส์ใหญ่มากครับผมตัวแรกเห็นแล้วครับแต่ละตัวใสสวยเลยครับผมเราดูฟังอันนี้จะโดนไหมครับดุ้งมายกกันเรื่อยๆครับยังไม่โดนครับนู่นครับสะดุ้งที่สามครับปลากระสูบโอ้ยปลากระสูบเป็นตัวเด้งครับผมฮะโอ้ยเอาดิพี่น้องใกล้ตรงนี้เลยปลาใช้สวยครับใช้สวยโอ้นี่ครับสะดุ้งเมื่อกี้ครับได้ปลากระสูบเสื้อแดงนะครับเสื้อแดงครับสะดุ้งน่าจะมันครับเข้าไหมยางพี่น้องแต่ปลาใช้สวยมากครับผมกองเชียร์จะดุ้งเยอะนี่จะได้เชียร์ลั่นกันแถวนี้แหละครับโยกเข้าไปปื๊ดยางปลาขาวน้อยครับปลาขาวน้อยนู่นดูครับพี่น้องปลาคนนี้มีดอกเทวาสิก็ถูกนะครับปลาอะไรปลานึงนะครับปลาโอ้ยปลานึงใสใหญ่มากพี่น้องน้ำยังใสอยู่ครับพี่น้องน้ำยังใสอยู่โอ้ยใสนี้ไม่ขอเยอะหรอกครับ10ตัวพอปลาใหญ่เลือดโลกว่าครับเคยเวลาจะเป็นปลาร้อยได้ไหมฮะพี่น้องโอ้ขึ้นมาอีกแล้วตัวที่สองพี่น้องอันนี้โอ้ใหญ่กว่าตัวแรกอีกโอ้โหผมพูดว่าได้สิบตัวก็พอแล้วพี่น้องได้สองแล้วนี่ว้าวดีร้อยมาได้สองบาทโอ้ที่สองบาทแล้วโอ้ยใจรักได้สองบาทงั้นขอ30 ตัวแล้วกันใส่นี้โอ้โห2แล้วครับพี่น้องนับเต็มไปเลยครับ2เต็มแล้วว่าแล้วปานินมันจะอยู่ตามแถวๆหญ้าน้ำลึกเนาะน้ำลึกพี่น้องทำใจกันก่อนครับไหนครับโอ้โหเริ่มขึ้นแล้วครับนู่นตัวหนึ่งเนี่ยปานินใหญ่ๆครับเท่ากันนี่แหละปลาอะไรปลากระสูบปลากระสูบครับนี่ไหนครับอะไรเตรอยครับดูยกยอตอนนี้ครับปืนยังพี่น้องยังปานินใสใหญ่ๆพี่น้องตอนนี้มีแต่ไซนี้เลยครับไซโลขึ้นเลยครับผมตัวอ้วนด้วยครับมีสาหร่ายมีแหน่เยอะกินตามเก็บภาพไปเรื่อยๆครับผมคนได้ปลาไซสวยมากครับผ
มีหมานคนหมานมาอีกแล้วพี่น้องปลากระสุกตัวใหญ่เลยครับเป็นกระแหหรือเปล่าครับกระแหใหม่เลยกระแหใหม่หมานเลยดูพี่น้องยกขึ้นมายังเอาปลาไม่ได้ง่ายๆหรอกครับสาหร่ายไหนเยอะโอ้กระซุบกระซุบนะช่วงนี้ก็จะวนเวียนโอ้ก็ได้ปลานิลมาแล้วครับดูปลานิลหรือปลาอะไรรู้เลยดูขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาเอาใส่ไปแล้วครับเรียบร้อยเพี้ยนตาเพี้ยนตาเพี้ยนพี่น้องป๊อตัวอ้วนจะมั่มเลยครับเปลี่ยนเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับจะค่อยหวานไปครับเอาหญ้าเอากระไรออกก็ปลาก็เริ่มแตกครับได้ปลาอะไรครับเมื่อกี้เนี่ยปลาดุกปลาดุกอ๋อตัวอย่างใหญ่พี่น้องปลาดุกกับปลากระสูบตัวหนึ่งแล้วเด้อค่อยเก็บไปเรื่อยๆครับเริ่มเอาอันนี้ออกไปเยอะขึ้นแล้วเอาพี่น้องมีประกาศแล้วครับหาตาช่างแล้วหาตาช่างว่าตาช่างปลาใหญ่ปังเดี๋ยวได้ไปดูปลาใหญ่กันพี่น้องเขาประกาศเมื่อกี้บอกประมาณ10โลอะเดี๋ยวได้ไปดูแล้วครับปลาอะไร10โลครับตอนนี้ก็เก็บนานๆเก็บเต็มหนึ่งครับพี่น้องมีคนได้ปลานิลใหญ่อยู่ครับโอ้นี่ใหญ่จริงๆขอถ่ายนิดนึงโลกว่าแล้วมั้งตอนนี้สามตัวตัวพี่น้องอย่าครับสามตัวโอ้โหอ้าวเราเบรกแขกลับแล้วหนึ่งโอ้ได้สามตัวกลับเลยโอ้คนละร้อยคนละร้อยโอ้โหสัมภาษณ์หน่อยครับโอ้ตัวละร้อยตัวละร้อยก็ถึงสามตัวไปแล้วโอ้ยนึกว่าเอาปลาปลาใหญ่ไปช่างผ่านไปเกือบชั่วโมงครับคงยังไม่ได้ลงน้ำเลยอะไรดีออกบ้านเต้โอ้ของยังอยู่บนบกต้องกุ้งใหญ่สุดโอ้ฝั่งนี้บอกยังไม่ได้สักตัวเลยครับตรงนี้ตัวนึงพี่น้องกินเต่ากินเต่าโอ้เต่าเต่าตัวนึงนี่ก็ปลานิลโอ้ปลานิลสองตัวครับโอ้เต่าต่อให้ด้วยปลากระสุนตัวหนึ่งเต่าตัวหนึ่งปลานิลสองตัวอะไรอ่ะนี่ครับพี่น้องเบิ้งเด้อเลขเลขเลขมาดูเลขดูเลขเอารางวัลที่หนึ่งครับเมื่อกี้12ล้านอยู่ใกล้ๆบ้านผมเองโอ้29อยู่นี่29 29ครับ2ตัวว่าอะไรนะเมื่อกี้แม่บ้านจะด่าโอ้ยอย่าถ่ายอย่าถ่ายเด้อแม่บ้านจะด่าโอ้โหมาแล้วพี่น้องปัญหาเกิดกับบ้านไม่ได้ปัญหาเกิดกับบ้านไม่ได้แม่บ้านด่าต้องหาได้สักตัวนึงพ่อแม่บ้านก็ด่าเอาวันถึงเช้าพรุ่งนี้เลยครับต้องหาให้ได้สักตัวครับเป็นปัญหาสำหรับเซียนแฮแล้วพี่น้องไม่ได้สักตัวไม่ได้กลับบ้านแน่ผมไปบ้านตะโพงไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเมียจมแล้วครับเมียด่าเมียบ่นมาสะดุดสะดานกันอยู่แล้วไปเรื่อยๆครับกระเรนแทนแทนโอเคครับเดินทางกลับเลยสวัสดีภาพครับผมในปลาไหนกันเบากันเบาเอาละพี่น้องยังไม่ทันได้ปลาเลยกลับแล้วอะไรเดือดเอาแถวนี้ได้ปลาบ่เนาะโอ้ได้แต่สันรำพี่น้องไหนคนไหนผมทายน่ะโอ้ไม่ปลาโอ้ไม่ได้เลยเอาดีครับมาถึงบอกได้ปลาหนึ่งตัวปลาตําไรปลาย่างปลาบูเด้อพี่น้องไม่แน่ครับอาจจะเป็นปลาที่ใหญ่สุดก็ได้ครับผม 1,500 นะ 1,500 รางวัลใหญ่นะครับอัพมาขึ้นเป็น 1,500 แล้วเด้อพี่น้องรางวัลใหญ่1รางวัลจะไปดูแล้วก็ปลาใหญ่สุดตอนนี้มาที่6กิโลกว่าครับไม่ใช่10กิโลแล้วเดี๋ยวจะไปดูพี่น้องไปดูปลา6กิโล
รับน้ำหนักเดินมาฟังนี่ร้องมาฟังนี่ปันนิ่มปันนิ่มต้องเสีย50บาทเลยนี่มาห้าสิบบาทก็เป็นตัวใหญ่แล้วครับโอ้เอาไว้รถบ่สงสารมันบ่ปลาหนึ่งไซโลไม่ได้ครับแต่ช่างน้อยไปกระเรงจืดจ่ายพองกระเรงจืดจุบปลาเต๋าดูครับไซไหนพี่น้องไซไหนยกให้ดูไหมพี่น้องที่อยู่ในแพอย่าเพิ่งเสียกำลังใจครับปลาเหลือเยอะครับไปเรียบร้อยเยอะไปใหญ่เยอะแต่อาจจะช้านะน้องไปช่างมาแล้วครับอันนี้กี่โลนะครับ6โล3หมอ6โล3กลับมาแล้วพี่น้องเป็นปลาแต่มันแรงโบ้ยบอกว่าไม่ต้องจับไปครับใส่ถั่ว6โล3โอเคขอบคุณครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปที่กองอำนวยการต่อครับกองอำนวยการต่อครับงานทองแท้อ๋อทองแท้อ๋อผมนึกว่าได้2ตัวได้2แล้วพอได้2แล้วใช่มั้ยขอบคุณครับผมพี่น้องพี่น้องนะครับเดินมาครึ่งจ่าแล้วครับครึ่งบ่อแล้วครับเรียบลงน้ำนะครับเดี๋ยวครับต้องถ่ายตอนเก็บก่อนครับเดี๋ยวถ่ายก่อนเก็บก่อนครับโอ้ยเดี๋ยวหลุดมาเดี๋ยวผมเป็นเหตุได้อีกต้องเสียค่าปลายอีกแล้วดิโอ้ก็มีโหอะไรกันดูจากดูเอาโหปลาหรือโหอะไรกันไม่รู้เลยเดี๋ยวไปอยู่แล้วไปดูเขาโหกันสินี่มีอะไรให้โหกันมุมนี้นี่บรรยากาศครับเดินมาจนเกือบจะครบรอบแล้วพี่น้องบ่อนี่กว้างมากตาตั้งมาเรียบร้อยตาตั้ง60โลเมื่อกี้15โลไม่ผ่าน60โลตอนนี้มา60โลครับตาช่างโอ้โหต้องเปลี่ยนตาช่างแล้วพี่น้องจะไปดูกับปลาใหญ่ๆเปลี่ยนตาช่างแล้ว 18.9 พี่น้องปลาอะไรอ่ะ 18.9 นี่โอ้มันเดินยังไม่ถึงเลยจะเอาปลาไปเก็บหมดแล้วนี่เอาฟังเสียงเอาก่อนครับ 18.9 โอ้ดิปันนิ่มเอาครับจะแสงผมไปครับปันนิ่มไกลแล้วพี่น้องไกลอยู่ถึงกองอำนวยการนะครับโอ้ฝั่งนี้โอ้ปันนิ่มเรื่องใหญ่เลยครับดูตัวหน้า17โลอ้าวมีเชโดด้วยยะใครได้เชโดเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะไปนั่งเฝ้าที่กองอำนวยการนะครับใครได้ปลาได้ไม่ต้องเดินเยอะบรรยากาศมุมฝั่งนี้โอ้คนหนาแน่นหนาแน่นเอาละครับพี่น้องนี่ครับหมู่บ้านครับกำลังจะเข้าไปในกองอำนวยการแล้วครับผมเดินมาดูเขาช่างปลาอู้เห็นปลาตัวใหญ่ๆแล้วครับกว่าจะครบรอบพี่น้องเอ้ยกว่าจะครบรอบหนึ่งนี่บูดอ้าวนี่ครับอันนี้เนาะเราอีสานมาแล้วอันนี้สิบเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้29ครับ29 29อันนี้คือปลาอะไรครับดิ29เลยนี่คือปลาอะไรดิ29มันอ้วนตุ้มุโอ้ยไข่เพราะว่าไข่อะไข่เอาขอจากภาพนี้ครับเอาขอจากภาพนี้เออทีมงานจากทางไหนเนาะครับนี่จอมใจเอาสองคำโตประโคนชัยใช่ไหมโอ้เอาแบกสองคนครับแบกสองคนช่วยกันเอาโอ้ยยอดเลยจอมพระประโคนชัยเดี๋ยวปลาที่ต้องอยู่ที่ปราสาทแน่นอนครับผมเฮ้ยขอบคุณครับน่าจะได้แชมป์นะนี่น่าจะใหญ่สุดเออพี่น้องน่าจะได้29โลเนาะ19โลครับผม19อ๋อ19ครับผมพี่น้อง20ตัวนี้ครับนี่อ๋อใส่ตัวนี้ไปทั้ง20ตัวนี้เออมันขาดไป2ขีดครับผมเอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องนี่ครับพี่น้องดูแต่ตัวแรกครับลืมดูตัวถัดไปโอ้อันนี้เจ้าเดียว2ตัวเลยป่ะครับเจ้าเดียว2ตัวครับโอ้อันนี้ตัวกี่โลครับนี่18กับ17 87อ๋อแสดงว่าตัวนั้นเป็นแชมป์89 8โลครึ่งโอ้พี่น้องการันตีจากผู้ใหญ่ทีมงานนะครับเปียคนขายโล
หัวอ้วนเลยครับปลาจะมั่มเห็นเมื่อกี้ได้ฟังเสียงอยู่ว่าเปลี่ยนตาช่างใหม่อีกเปลี่ยนถึงขั้นต้องได้เปลี่ยนตาช่างอ่ะโอ้กินทั้งสองตัวไหมกินทั้งสองถ่ายแอบถ่ายครับแอบถ่ายครับโอ้ยนะขอดูหน่อยครับผมเออแอบถ่ายปลานิลครับผมแอบถ่ายปลานิลใหญ่ครับปลานิลใหญ่พี่น้องโอ้ยปลาใหญ่จริงครับอันนี้ปลาใหญ่โอ้โหไม่ได้เห็นตอนลากเนาะน่าจะมันน้องเดินส่องปลาก่อนครับไหนปลาไหนปลาโอ้ยมีโอ้ยน้องอะไรตัวเป็นโลกับเขาตัวนี้ตัวเดียวพี่ตัวเดียวเฮ้ยทำไมไม่เอาตัว19โลเหมือนเขาเนี่ยอยากเจอมันอยู่อยากเจอมันดิไม่รู้เขาเจอตรงไหนเห็นแต่เขามาช่างแล้วโอ้ยคนได้เนี่ยมันอยู่คนเดียวลากกันมุ่มมุ่มมั่มเลยบ้างเนี่ยเริ่มเงียบแล้วครับเดินมาครบรอบพอดีครับพอครบรอบปุ๊บโยทางนี้เก็บแล้วโอ้โหยายเคลียร์ลูกเคลียร์หลานเด้อไหนโยเขาได้ปลาไหมน้อโยโยเขาได้ปลาไหมครับปลาเต็มเลยครับพี่น้องเดินมาครบรอบแล้วครับโยเก็บเรียบร้อยพี่น้องได้เห็นปลาใหญ่สุดแล้วครับ19โลนะครับ19โลครบรอบแล้วพี่น้องสำลีเด้อสั้นๆคลิปนี้ครับลาแล้ว